สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเจอกระดูกมนุษย์กระจายเกลื่อนในไร่มันสำปะหลังที่ปราจีนบุรีนะครับเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่10พฤศจิกายน58พันตำรวจโทสำเนาคุยกระโทกรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมพันตำรวจตีโสพลพรามมณีนะครับสารวัตรสืบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากรับแจ้งจากประชาชนว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกทิ้งอยู่ในป่ามันสำปะหลังบ้านโคกสว่างหมู่7ตำบลย่านลีอำเภอกบินบุรีที่เกิดเหตุบริเวณที่พบกระดูกโครงกระดูกนะครับอยู่ห่างถนนเข้าหมู่บ้านตอกปลาไหลบ้านโคกสว่างประมาณ500เมตรนะครับซึ่งเป็นไร่มันของนายนิคมเปี่ยมเจริญผู้ใหญ่บ้านตำบลย่านลีนะครับโครงกระดูกดังกล่าวกระจายอยู่เกลื่อนทั่วบริเวณส่วนกะโหลกหัวกะโหลกนะครับจมดินไปครึ่งหัวนอกจากนี้ยังพบกางเกงกีฬาสีน้ำเงินแถบขาวซึ่งเป็นหลักฐานแสดงได้ว่าโครงกระดูกที่พบน่าจะเป็นของนายขันติแผ่นผาอายุ44ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่50/5หมู่7ย่านนาลีที่หายออกจากบ้านไปนานปีกว่านะโดยญาติพี่น้องออกตามหาแต่ไม่พบจนกระทั่งมาพบอีกทีเหลือแต่โครงกระดูกดังกล่าวนะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าโครงกระดูกที่พบได้ถูกรถไถที่เจ้าของไร่มันสำปะหลังไล่มันนะไถกลบนะเพื่อจะปลูกมันไถกลบไปกลบมาหลายรอบนะจนกระทั่งโครงกระดูกจมอยู่ในดินและฝนได้ตกสาล้างหน้าดินจนโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะส่วนสาเหตุทางพนักงานสอบสวนจะเรียกญาติมาพบเพื่อสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตเพราะโครงกระดูกที่พบแทบจะไม่เหลือหลักฐานให้ตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นถูกฆาตกรรมหรือว่าเสียชีวิตเองนะครับ